วิเคราะห์ข่าวรอบด้านเจาะลึกเข้มข้นทุกประเด็นกับ3กูรูรู้ข่าวสุทธิชัยหยุ่นวีระธีรพัฒน์และวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ในรายการคุยให้คิดสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่คุยให้คิดครับทุกวันเสาร์นะครับ3 ทุ่ม 10 นาทีพบกันที่นี่ไทย PBS แล้วก็ช่องทางออนไลน์ทุกช่องทางนะครับแล้วก็สื่อสารกันทุกความคิดเห็นผ่านทาง LINE แอดของไทย PBS ตามที่เห็นอยู่บนหน้าจอนะครับวันนี้พบกันในวันที่สถานการณ์การเมืองเนี่ยร้อนแรงครับสถานการณ์เศรษฐกิจก็หนักหน่วงเหลือเกินต้องรอดูนะครับว่าตกลงรัฐบาลประชาชนใครจะอยู่ใครจะไปกับคุยให้คิดวันนี้ผมวิสุทธิ์คมวัชรพงษ์ครับอาจารย์วีระสวัสดีอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณวิสุทธิ์ครับคุณชายสวัสดีครับคุณชายครับเดือนพฤษภาที่จะถึงเนี่ยนะเป็นเดือนมหาโหดโหดตั้งแต่วันที่1พฤษภาเปิดประเทศแล้วใช่ไหมไม่มี test and go แล้วใช่ไหมครับแล้วก็ Thailand Plus Thailand Plus ยังต้องมีต้องมีแต่ว่าเขาเปลี่ยนกฎกติกาให้สะดวกขึ้นวันที่1นี่นายกญี่ปุ่นมานะนายกญี่ปุ่นคิชิดะนะเป็นครั้งแรกนายกญี่ปุ่นมาประเทศไทยใน9ปีนะครับมีความหมายมากนะมาคุยอะไรกันฮะมาคุยอะไรกันเออคุยเรื่องอะไรล่ะญี่ปุ่นน่ะคุยเรื่องอะไรล่ะก็ต้องคุยเรื่องสงครามเซงลี่เซงลี่เซงลี่กับสงครามวันที่12นายกไปวอชิงตันครับไปเจอไบเดนโอเคอาเซียนอ่าแต่นี่นัดกันได้ละครับนัดกันแล้วนะไปรับไปรับประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาสำคัญมากเป็นอย่างยิ่งเดือนพฤษภาสงครามยูเครนเข้าเดือนที่3โอ้ตอนนี้ครบ2เดือนเต็มแล้วเขาในตอนนี้ย่างเขาเดือนที่3จะครบ2เดือนเต็มไอ้3เดือนเต็มไม่รู้จะจบยังไงเดือนพฤษภานี้ข้าวของทุกอย่างจะแพงหมดครับคุณวีระต้องบอกเราเลยว่าอะไรน้ำมันค่าน้ำมันเอ่ยน้ำปาล์มน้ำมันที่อินโดนีเซียก็ห้ามส่งออกมาม่าก็ขึ้นใช่ไหมโอเคขึ้นวันพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันอาทิตย์ที่1ครับวันอาทิตย์ที่1 1พฤษภาคม1พฤษภาคมดีเซล32บาทก่อนนี่ไงอันนี้เริ่มต้นก่อนนะแน่ๆเลยนะพอเปิด 100% แล้ว 100% แล้วเริ่มแล้วคุณนับไปครับอาทิตย์ละบาทอาทิตย์ละบาทอาทิตย์ละบาทโอ้โหก็เป็นวันที่9ครับเป็น33ครับวันที่16เป็น34มันเป็นบันไดอย่างเงี้ยเหรออ่ะแล้ววันที่3วันที่23เป็น35บาทต่อลิตรสำหรับดีเซลหมุนเร็วจะมีมากกว่านั้นมั้ยหรือว่าอั้นไว้แค่นี้ที่จริงต้องมากกว่านั้นใช่รัฐบาลช่วยหน่อยนึงช่วยหน่อยคือแค่นี้ก็โดนด่าทั้งเมืองแล้วคือขึ้น2บาทนี่ก็โดนถล่มแล้วตอนนี้ผลครับต้นทุนน้ำมันที่อยู่ในราคาสินค้าหรือว่าในภาคการผลิตอันนี้1ดอกครับดอกที่2คือค่าขนส่งอีก1ดอกดอกที่3เนี่ยคือมึงขึ้นกูขึ้นต้องเอามาผสมรวมกันเพื่อที่จะขึ้นสุดท้ายคือประชาชนผู้บริโภคเนี่ยก็ต้องซื้อจากผลรวม3อย่างเนี่ยเป็นราคาที่จะปรับใหม่งั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีความชอบธรรมที่ผู้ผลิตจะปรับราคาสินค้าและบริการในช่วงเดือนพฤษภาคมมิถุนาแล้วคราวนี้มันเป็นช่วงเปิดเทอมพอดีเลยของคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายซึ่งเขาก็มีรายจ่ายอีกต่างหากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยยากมากนะที่รัฐบาลจะทำอะไรในช่วงเนี่ยเดือนพฤษภาเนี่ยก็ถึงบอกว่าเดือนพฤษภาเป็นเดือนฮาร์ดโหดสำหรับนายกเพราะว่าต้องตอบคำถามมากมายใช่ทุกอย่างแพงขึ้นเออแล้วก็ไม่รู้ว่าโควิดเนี่ยพอเปิดประเทศแล้วเนี่ยมันจะเจอกับอะไรแล้วก็แม้กระทั่งคนละครึ่งก็หายไปแล้วนะกลายเป็นคนละเสี้ยวแล้วนะตรงแท้จริงเป็นยังไงคนละเซี่ยวเท่าที่อย่าใช้คำว่าคนละเซี่ยวเลยคือเท่าที่ฟังมาเนี่ยเขายังไม่ตัดสินใจยังนะแต่แนวคิดมีว่ารัฐบาลออกให้ 25% คือเซี่ยวหนึ่งแล้ว 75% เนี่ยคนซื้อของเป็นคนจ่ายเงินคือมันก็สะท้อนว่าเหลือกระสุนรองรังสำหรับนโยบายการคลังที่จะอุดหนุนเนี่ยมันเหลือน้อยมากการใช้สมมุติว่าให้พันหนึ่งนะไม่ต้องไปกิจไม่ต้องเป็นเซี่ยวเป็นเซี่ยวอะไรเนี่ยถ้ารัฐบาลให้พันหนึ่งมันต้องใช้เงินประมาณสักเกือบ40,000 ล้านครับ
ให้พันเดียวนะให้พันเดียวระยะเวลา3เดือนเนี่ยต้องใช้เงินประมาณ 40,000 ล้านแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยก็เอาใจคนแก่เอาใจผมด้วยคนที่เคยได้600เอาไป700แต่นี่ให้แค่6เดือนถูกไหมครับใช่แต่ละคนที่อายุ70กว่าเนี่ยให้เพิ่มจำไม่ได้ว่า101แต่ว่าคนที่อายุมากๆเลยซึ่งมันมีจำนวนน้อยนะอายุ90ขึ้นไปเลยเนี่ยนั้นให้250บาทก็คือได้1,200ให้ได้1,000จาก1,000เป็น1,250อันนี้ผมจะรออยู่ผมจะยังไม่ถึงคุณจะได้101ไม่ใช่ผมจะอยู่เกิน90ให้ได้ผมจะเอาเงินก้อนนี้แหละแต่ว่าเขาให้แค่6เดือนโยช่วงคราวช่วงคราวเฉพาะแค่6เดือนนี่คุณชัยครับ 8,000 ล้านใช่ตอนนี้รัฐบาลเหลือเงินที่จะใช้ได้จากไอ้เงินพระราชกำหนดเนี่ยครับเหลืออยู่ 70,000 ถ้าเจอคนละครึ่งไป 40,000คนแก่นี่ไปเรียบร้อยแล้ว 10,000 นึง 8,000 อ่ะ5แล้วนะ 8,000 ก็รวม 10,000 นึงแล้วกัน 50,000 เหลือ 20,000 เหลือ 20,000 นี่ไม่รู้จะทำอะไรแล้วทำอะไรได้คือเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงยากไงครับแล้วยังไม่นะยังมีเรื่องนึงเดี๋ยวผมพูดนิดเดียวไอ้น้ำมันดีเซลเนี่ยพอวันที่20พฤษภาถ้ากระทรวงการคลังเขาแข็งเขาบอกว่าที่เคยลดให้3บาท3เดือนที่ผ่านมาเนี่ยไม่ลดแล้วเขาหมดเขาเสียรายได้ประมาณ 20,000 ล้านเนี่ยเขาไม่ต่ออายุให้ถ้าไม่ต่ออายุให้เนี่ยวันนั้นต้องขึ้นอีก3บาทนะทีเดียวทีเดียวเลยนะ38ได้ประมาณใช่ตอนนี้35เนี่ยเป็นหน้าที่ของกองทุนพลังงานกองทุนน้ำมันชดเชยกองทุนน้ำมันเนี่ยแต่ถ้าเกิดว่ากระทรวงการคลังเขาไม่ลดภาษี3บาทนี่ต้อง38คิดว่าจะตึงได้ถึงแค่ไหนวันนี้ไม่เกิน35บาทมันอยู่ที่เปิดเกะมาแล้วอยู่ว่ามีตังค์เปล่าตอนนี้บอจี้บอจี้อูจี้บอจี้เปิดเกะมาไม่มีใช่ไหมแล้วก็จะกู้อีกเหรอกู้อีกได้ไหมกู้ได้แต่ว่ากู้ได้ก็แทบตายแล้วยังไม่พร้อมจะกู้ไม่ใช่ไม่พร้อมพร้อมกู้มีรูมที่จะกู้แต่ว่าจะไปกู้กันทะพึดตะพืออย่างนี้ไม่ได้หรอกรัฐมนตรีคลังเขาก็บอกแล้วว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันกู้เยอะแล้วเขาไม่อยากกู้อีกแล้วแต่ว่าเนี่ยมันก็ทำให้นายกต้องหนักใจนายกต้องเจอคำถามต่างๆแม้กระทั่งค่าเรือคลองแสนแสบยังต้องขึ้นเลยขึ้นใช่ไหมฮะไข่ก็ขึ้นไข่ขึ้นเพราะว่าไข่ประยุทธ์แพงที่สุดในประวัติศาสตร์ไทยแล้วนะใช่ๆแกก็ตัวเล็กๆนะแต่ว่าไม่เกี่ยวไข่ขึ้นไก่เนื้อหน้าฟาร์มขึ้นปุ๋ยยูเรียขึ้น 109% ไอ้นี่มันเรื่องของเชื้อคือไอ้ปุ๋ยยูเรียเนี่ยมันทำจากก๊าซธรรมชาติครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันขึ้นอยู่แล้วเนี่ยกากถั่วเหลืองก็ขึ้นน้ำมันปาล์มที่อินโดนีเซียแบนไม่ส่งออกมีผลต่อเราด้วยนะใช่อย่าลืมนะไอ้น้ำมันขวดน้ำมันปาล์มดิบเนี่ยเขาไม่ส่งออกเขาไม่ให้ส่งออกพอไม่ให้ส่งออกเนี่ยของเราก็ปรับราคาด้วยตอนนี้เนี่ยน้ำมันพืชเนี่ยเราพูดกันถึงขวดละ70บาทตอนนี้60กว่าไม่ใช่65 67แต่ขึ้นอีกทีก็70แล้วมีคนวางก็74 75แล้วถ้าอย่างนั้นเนี่ยแล้วก็ต้องเจียวไข่คุณก็เนี่ยก็ต้องตอนนี้ต้องใช้หยดเอาครับหยดเวลาคนมาถามร้านเมื่อก่อนเนี่ยข้าวไข่เจียวคนทำไข่เจียวต้องถามว่าน้ำมันมากน้ำมันน้อยแล้วก็เอาไข่ครึ่งฟองหรือฟองเดียวครึ่งฟองหรือฟองเดียวต้องไข่ครึ่งฟองหรือฟองเดียวนะเมื่อก่อนนี่มันเราจะถามว่าไข่คู่หรือไข่เดียวใช่ไหมเอาครึ่งหรือฮะครึ่งเดียวหรือเต็มฟองใช่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 แต่ว่าเนื้อนิ่งเดี๋ยวก่อนนั้นก็คือสงครามมันจะมีผลต่อเรื่องราคาทั้งหลายแหล่ด้วยใช่ใช่ใช่เพราะว่าตอนนี้ยังสู้กันระหว่างรัสเซียกับทางตะวันตกเรื่องแก๊สจะแบนเขาไม่แบนน้ำมันจะขายไม่ขายรัสเซียเพิ่งจะแบนไม่ส่งแก๊สไปให้โปแลนด์กับบัลกาเรียปรากฏว่าราคาพลังงานในตะวันตกขึ้นทันทีเลยมันไม่ใช่ว่าแค่2ประเทศนะมันจะมีผลทั้งหมดพอมีผลทั้งหมดตรงนั้นมันก็จะมากระทบทั้งเอเชียทั้งโลกแหละตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่มันจะมาเจอในพฤษภานี่แหละที่คุณชัยพูดเนี่ยผมเสริมนิดนึงราคาก๊าซธรรมชาติทั้งที่ส่งทางท่อแล้วก็ที่ส่งไปในรูปของเหลวที่เขาเรียกว่า liquefied natural gas LNG เนี่ยในตลาดโลกนี่เพิ่มของเราตอนนี้ประจวบเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านสัมปทานแหล่งเอราวัณที่อยู่ทางของยูโนแคลหรือว่าอะไรโกโก้เนี่ยที่
ปลี่ยนมาเป็นของปตท.สผ.เนี่ยปริมาณในช่วงเปลี่ยนผ่านเนี่ยมันลดลงส่วนที่ขาดเนี่ยต้องนำเข้าส่วนที่ขาดที่ต้องนำเข้าเนี่ยราคาแพงเวอร์ใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเอามาผสมกันพูราคาแล้วเนี่ยมันต้องปรับราคาแล้วก๊าซธรรมชาติเนี่ย 60-70% เนี่ยเอามาผลิตไฟฟ้าเพราะฉะนั้นราคาไฟฟ้าต้องขึ้นอีกเดือนนี้เริ่มแล้วนะใช่ค่า FT เพิ่มขึ้นเดือนละยี่เดือนนี้23สตางค์ต่อไปจะต้องขึ้นอีกครับประมาณ4บาทใช่ไหมไม่รู้ไม่ไอ้4บาทนี่ไอ้4บาทนี่คือค่าไฟฟ้าฐานมันมี4บาทอยู่แล้วแต่ว่าเริ่มต้นประมาณ3บาท60กว่าแต่คุณใช้มากก็เสียมากแต่อันนี้บวกเข้าไปค่า FT ตอนนี้ถึงแม้ว่าไม่ถึง4บาทเนี่ยแต่มันจริงๆก็คือ4บาทในแง่ของการใช้ต่อหน่วยเพราะฉะนั้นเนี่ยสถานการณ์อย่างนี้เนี่ยถ้าคุณประยุทธ์ไม่ invincible อย่างที่ผมพูดเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะจมไม่ลงเนี่ยนะหรือยิงไม่จมยิงไม่จมยิงไม่จม unsinkable unsinkable นะอย่างเงี้ยต้องบอกว่าโอ้โหต้องบอกว่าเก่งมากแต่ว่าผมว่านายกบิ๊กตู่ก็ต้องอย่างนี้เอามาเลยนายกสำรองนายกจะเอาได้เหรอที่นายกที่มีใครพ่อกันเนี่ยนะมาเลยมาแทนผมเลยเดี๋ยวตกลงคุณประยุทธ์ต้องการนายกสำรองก็คุณบอกว่าปัญหามันหนักขนาดนี้ผมแต่ผมถามว่าผมเป็นอะไรคุณไหวเหรอคุณไหวเหรอไม่รู้ว่าผมจะเป็นต่ออ้าวก็คุณบอกคุณเหนื่อยคุณดูสิข้าวของก็แพงชาวบ้านก็เดือดร้อนอะไรต่างๆนานาแล้วก็มีคนมากระซิบข้างหูผมว่ามันมีคำว่านายกสำรองนายกอะไรอ่ะรักสำรองชั่วคราวต่างๆมาเลยขัดตาทับนายกขัดตาทับขัดตาทับผมถามคุณครับไอ้นายกสำรองนี่นะที่มันเป็นกระแสข่าวขนาดนี้ครับจุดเริ่มต้นมันใครมาจากจุดเริ่มต้นเนี่ยคือนักข่าวไปสัมภาษณ์พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณว่านะฮะคุยเรื่องพลังประชารัฐจะเสนอชื่อใครเป็นนายกรัฐมนตรีนะฮะพลเอกประวิตรก็บอกชัดเจนก็บอกว่าก็นี่ไงพลเอกประยุทธ์ไงนะฮะก็บอกตั้งนานแล้วยังต้องถามอีกอันนี้เรื่องเสนอชื่อของพรรคพลังประชารัฐในการเลือกตั้งปีหน้านะโอเคอันนี้คือสำรองไหมใช่นายกสำรองไหมยังไม่ได้พูดประโยคนี้โอเคโอเคต่อไปนักข่าวถามว่าถ้าเกิดว่ากรณีตีความ8ปีของนายกรัฐมนตรีถ้ามีปัญหาเนี่ยจะเสนอใครผมไม่ตอบยังไม่ตอบตอนนี้นะแล้วอยู่ๆเนี่ยมีคำถามเพิ่มเติมว่าแล้วจะเสนอชื่อแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีชื่อเดียวหรือไม่ไอ้แคนดิเดตชื่อเดียวหรือไม่นั่นมันคือเลือกตั้งปี66ใช่ไหมใช่ครับคือแบบนี้ที่ขายนายกก็คือคุยพิษบอกไม่รู้แต่อาจจะมีชื่อสำรองเพราะคำที่หลุดออกมาหลุดออกมาเท่านั้นเลยไม่คือข่าวซักเลยคือจริงๆอ่ะมันมีคลิปที่เป็นข่าวใช่ครับแต่ว่ามันจะฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณวิสุทธ์เนี่ยแกไปเตรียมมาแล้วแกอธิบายก่อนเนี่ยพอดูคลิปแล้วมันจะเข้าใจอ่ะหมายความว่าต่อไปนี้จะฟังรองนายกประวิตรนี่ต้องให้คุณวิสุทธ์อธิบายก่อนใช่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 เพราะไม่งั้นมันจะสับสนมันจะสับสนท่านไม่ป้อมท่านอย่ามาพูดเดี๋ยวให้คุณวิสุทธ์พูดก่อนจะได้บอกว่าที่ท่านจะพูดแปลว่าอะไรอย่างนั้นเลยเหรอไม่ได้อธิบายแล้วเดี๋ยวพอเราฟังแกเสร็จเนี่ยเราค่อยมาเฉ่งแกมาชมแกอ๋อชมพลเอกประยุทธ์ไงก็มีบอกตั้งนานแล้วไม่ต้องถามแล้วอย่างเงี้ยไม่รู้ยังไม่รู้ก็ไม่รู้ก็อาจจะมีคนสำรองมั้ยก็ไม่รู้อ่ะคุณเอาคุณมั้ยจะมีคนสำรองคุณเป็นคนไปเตรียมให้ไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้สรุปว่าอันนี้เกี่ยวกับการเสนอชื่อนายกรัฐมนตรีครับในการลงสมัครรับเลือกตั้งปี66ปีหน้าของพรรคพลังประชารัฐใช่ครับแกยืนยันใช่ไหมยืนยันว่าเป็นพลเอกเป็นพลเอกประยุทธ์รู้มาตั้งนานแล้วนานแล้วถามอยู่นั่นแหละแต่ถ้าเกิดนักข่าวบอกว่ามันจะมีเรื่องการดำรงอายุอวาระการดำรงตำแหน่งถ้าอย่างนั้นต้องมีสำรองใช่ไหมโอเคแต่มันเกี่ยวอะไรกับคำที่คุณอดุลเขียวบริบูรณ์อ่ะแกก็อยู่ดีๆแกก็พูดขึ้นมาว่า
พลเอกประวิตรน่าจะเหมาะกว่าอะไรทำนองนั้นใช่ไหมใช่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 ก่อนหรือหลังหลังคือพลเอกประวิตรมาพูดอย่างนี้เสร็จนะครับในช่วงบ่ายนักข่าวคนเดินไปถามนักข่าวไปถามว่าตัวลงนิ้วสำรองมีไหมคะโอ้ปิ๊กป้อมนี่โกรธมากนะเขาไปบีบแขนนักข่าวว่าก็ไม่อยู่ตอนเช้ามาถามอยู่นั่นแหละไม่เคยพูดไม่เคยพูดไม่เคยพูดกับมาเลือกสำรองไม่เคยพูดไม่คืออย่างนี้คุณชัยผมว่ามันมี2บริบทมี2เวอร์ชันคือไม่ใช่บริบทแรกเนี่ยเรื่องการเสนอชื่อคุณประยุทธ์เป็นตัวแทนพรรคพลังประชารัฐในเรื่องนายกรัฐมนตรีอันนั้นอันนึงอีกอันนึงเนี่ยมันมี move ว่าถ้ามีการลงมติไม่ไว้วางใจได้แล้วจะต้องไอ้สำรองอันนี้ก็ใช่นะผมว่าที่คุณอดุลเขียวบริบูรณ์พูดเนี่ยพูดในบริบทว่าถ้ามีการลงมติไม่ไว้วางใจแล้วเสียงที่ไม่ไว้วางใจเกินกึ่งหนึ่งก็คือไม่ไว้วางใจไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์ต้องออกจากตำแหน่งไอ้คนที่จะมาเป็นต่อเนี่ยในระหว่างที่ยังไม่มีการยุบสภาก็ต้องเป็นก็ต้องเตรียมนายกสำรองเอาไว้ในความหมายนี้ไหมใช่แล้วก็เสนอชื่อพลเอกประวิตรเลยเพราะว่าบอกว่าคือเหมาะกว่าคือนายกประยุทธ์จะได้ลงอย่างสบายใจนายกประยุทธ์จะได้ลงอย่างสบายใจได้ลงอย่างสวยงามเพราะคุณประวิตรมาเป็นนายกแทนไว้ใจได้ไม่มีใครเช็คบินแน่โอเคโอเคแต่ว่าอยู่ดีๆคุณอดุลพูดทำไมในฐานะอะไรครบรอบ30ปีงานพฤษภาก็ปีนี้ครบรอบ30ปีพฤษภา35ครับอ๋อแล้วนักข่าวไปถามแกล่ะปกติคุณอดุลพูดเรื่องการเมืองแกแถลงข่าวคือพูดง่ายๆว่าแถลงข่าวไล่ประยุทธ์อ่ะนี่แล้วก็ไล่ประยุทธ์อ่ะแล้ววันนี้คนไปถามก็ไม่พูดอะไรละแต่ว่าคนไปถามนายกรัฐมนตรีได้ยินข่าวเรื่องนี้คนนอกไหมคะนายกอุดหูคนนอกหรือนายกสำรองนายกสำรองก็ท้องใส่ถามคุยนายกคนนอกนี่เรื่องขอไปนายกสำรองโอ้โหผมผิดเองตอนนี้คุณเวลาย้ายผิดเลยเวลาวิเคราะห์การเมืองเนี่ยคำว่านายกสำรองนายกอะไรคนนอกคนนอกอันนี้อีกเรื่องนึงแล้วยังมีนายกขัดตาทับอีกยังมีนายกขัดตาทับอีกอ่ะขัดตาทับนี่แปลว่าสู้กันแล้วนะรบกันนะทับนะทับนะขัดตาทับนะแปลว่าสู้กันอยู่นะต้องมีสำรองมีคนนอกมีขัดตาทับนายกสนุกไม่แล้วทีนี้ไอ้นายกคนนอกอย่าเพิ่งนะเดี๋ยวมันจะยุ่งนะเอาเรื่องนายกสำรองให้จบก่อนเรื่องนะตกลงนายกสำรองในความหมายของตกลงก็คือเรื่องเสนอชื่อใช่ไหมส่วนเรื่องที่คุณอดุลเขียวบริบูรณ์พูดเนี่ยผมว่ามันจะมาในบริบทเรื่องการอภิปรายไม่ไว้วางใจแล้วอันนั้นถ้าเกิดว่าเสียงไม่พอก็หาคนมาเป็นนายกต่อแต่จะเป็นคนนอกหรือคนในเนี่ยไม่รู้ธรรมนัสพูดธรรมนัสพูดนักข่าวไปถามบัญชีนายกยังไงบ้างถ้าเกิดในช่วงนั้นนะคะท่านเพราะว่าจะเหลือบัญชีที่อยู่ในตอนนี้ไม่กี่คนทางออกของสภาทางออกของการเมืองในช่วงนั้นจะเป็นยังไงคะคือในความคิดของผมนะครับมันคงต้องใช้มาตรา272วรรค2สำหรับคนที่จะสามารถมาแก้ปัญหาของบ้านเมืองในสถานการณ์อย่างนี้ได้ถ้าเป็นนายกคนนอกใครเหมาะสมอะคะยังไม่ทราบพลเอกประวิตรที่เข้ามานั่งจะคุมมันเห็นรัฐบาลได้คือเราไม่สามารถไประบุได้ต้องฟังเสียงส่วนใหญ่ต้องนั่งคุยเห็นคุณอนุนบอกว่าได้คุยกับพรรคเป็นกิจไทยแล้วก็แต่ท่านอดีตท่านก่อนธรรมนัสอยากจะให้บ้านเมืองเป็นไปนี่ต้องถ้าเป็นธรรมนัสนี่ต้องมีร่างอธิบายนะถ้าเป็นรอบนี่ต้องคนละอธิบายนะน่าจะเป็นทางออกที่ดีเท่าที่ผมอ่านตามที่ผมน่าจะเป็นทางออกที่ดีประเด็นของคุณธรรมนัสเนี่ยต้องโยงกับเรื่องการอภิปรายไม่วางใจครับเมื่ออภิปรายไม่วางใจเสียงเกินกึ่งหนึ่งไม่ไว้วางใจคุณประยุทธ์คุณประยุทธ์พ้นจากตำแหน่งพอพ้นจากตำแหน่งปั๊บต้องมีการเลือกนายกรัฐมนตรีใหม่ที่นักข่าวเขาถามว่าตอนนี้รายชื่อมันเหลือน้อยมากเพราะพรรคพลังประชารัฐจะไม่มีใครเลยถูกไหมเพราะเขาเสนอชื่อเดียวที่เหลือก็ไม่รู้อะน้อยมากอะคนยากเลยไหมคุณก้าวไกลอนาคตใหม่ก็ไม่มีอะไรละมันไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เขาพูดถึงรัฐธรรมนูญมาตรา272วรรค2ครับอันนี้มันอยู่ในบทเฉพาะการถ้าวรรคแรกเนี่ยสภาผู้แทนราษฎรบวกกับสมาชิกวุฒิสภาลงมติเหมือนตอนลงมติหลังการเลือกตั้งปี62อ่ะ
แต่ถ้าหากว่าอันนี้คือลงมติเอาคนที่อยู่ในบัญชีรายชื่อที่พรรคการเมืองเสนอว่าจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีที่มีการประกาศก่อนการเลือกตั้งถ้าไม่ผ่านก๊อกที่1ก๊อกที่1อันนี้คือก๊อกที่1แต่ที่คุณธรรมนัสพูดถึงก๊อก2เนี่ยนายกคนนอกที่นักข่าวถามเนี่ยคือใช้บทบัญญัติอีกอันนึงคือต้องลงมติกันก่อนว่าจะไม่ใช้บทบัญญัติแรกแล้วมาใช้บทบัญญัติ2แล้วค่อยมาใช้อันนี้อันนี้ถึงจะใช้คนนอกได้เนี่ยที่พูดถึงคนนอกเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องนายกอะไรนะนายกสำรองครับอันนั้นคือรายชื่อครับแต่นายกคนนอกนี่หรือนายกที่จะมาหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจในกรณีคุณที่คุณประยุทธ์เสร็จเนี่ยนะอันนี้มีสิทธิ์จะเป็นนายกคนนอกแล้วทำไมมันข้ามไปเลยอ่ะทำไมถ้าสมมติว่า272ครับวงเล็บ1ครับก็คือเลือกข้างในเลือกจากบัญชีรายชื่อบัญชีรายชื่อที่มีแต่คราวนี้ทำไมต้องข้ามไปวงเล็บ2ในเมื่อถ้าไม่ใช่คุณประยุทธ์ก็ยังมีพรรคอื่นก็มีนี่บัญชีรายชื่อเอ้าเขาไม่ลงให้ไงยากที่จะผ่านไงครับก็มันไม่เขาไม่ลงให้ใครไม่ลงให้เอาเอาใครล่ะสวไม่ลงให้เหรอไม่ใช่เขาไม่ลงให้ลงแบบไม่ลงแบบว่าไม่ถึงกึ่งหนึ่งผมยกตัวอย่างนะรับสวด้วยใช่ไหมใช่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 ยกตัวอย่างไปให้ปรับเฮ้ยแต่ทำไมไม่เปิดโอกาสให้เขาพูดกันก่อนทำไมอยู่ดีๆข้ามมาเลยไม่ข้ามเลยต้องอันนั้นก่อน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 ก็ไม่ใช่มีประยุทธ์คนเดียวนี่ก็แต่ประยุทธ์เป็นไม่ได้แล้วไงใช่แต่ว่าก็พรรคอื่นไม่ได้เหรอพรรคอื่นได้มีพรรคไหนครับมีคุณอภิสิทธิ์มีพรรคไหนพรรคประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยภูมิใจไทยอันเนี้ยที่คุณทักษิณประชาธิปัตย์ภูมิใจไทยเข้าใจที่คุณทิชัยพูดแล้วเพื่อไทยอ่ะมันมีภูมิใจไทยอนุทินมันมีคนพรรคอื่นแต่ยังน้อยก็มีภูมิใจไทยอ่ะเพื่อไทยก็ได้เพื่อไทยก็เพื่อไทยก็มันเปิดเพื่อไทยไปลงสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่ากทมไปแล้วอีกคนไปตั้งพรรคใหม่แล้วผมหมายความว่าทั้งนักข่าวก็ดีหรือว่าแม้กระทั่งคุณธรรมนัสก็ดีทำไมกระโดดไปถึงวงเล็บ2คนนอกเลยทำไมคนไหนนี่จบแล้วเหรอเขามองข้ามช็อตเลยอ๋อนี่ไงเขามองข้ามช็อตว่าคาดการณ์ยังไม่ผ่านคุณจำได้เมื่อสัก 4-5 เดือนที่แล้วเนี่ยคุณทักษิณเคยพูดระวังถูกไฮแจ็คอันนี้ไฮแจ็คนี่คืออนุทินถ้าถามผมไฮแจ็คนี่คืออนุทินแต่คุณคิดหรือว่าเขาจะอนุทินมาเป็นนายกพรรคพลังประชารัฐจะโอเคเหรอวันถ้าเกิดดีที่สุดคนนอกคนนอกก็โอเวอร์รูอันนั้นไม่ต้องใช้แต่ว่าต้องคุยกันก่อนนะสมาชิกรัฐสภาต้องคุยกันผมเข้าใจว่าเกินกึ่งหนึ่งขอยกเว้นไม่ใช้วรรคแรกใช่ไงพอหลังจากนั้นปั๊บเนี่ยคอยเสนอชื่อลิงช้างข้างทะเลที่ไหนก็ได้มาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วถ้าพี่ป้อมมาก็มานะคนนอกมันใช่ถูกต้องไม่ไงผมกำลังพยายามจะดึงกลับมาวงเล็บหนึ่งก่อนว่าถ้าสมมติว่าเลือกใหม่เนี่ยคุณถามพรรคอื่นเขาละยังว่าเขาพร้อมจะส่งคนไหมพรรคพลังประชารัฐพร้อมจะสนับสนุนพรรคอื่นไหมคุณวิชัยครับถ้ากล้าขนาดโค่นไปยุติกลางสภาเนี่ยถ้าขนาดนั้นนะมันต้องเตรียมการล่วงหน้าแล้วมันไม่ใช่ว่าไปแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าไปนั่งลุ้นกันหน้างานว่าเฮ้ยประยุทธ์จะได้เกิน238มั้ยผมว่าไม่ใช่ทำไมเพื่อไทยคุยกับภูมิใจไทยก็ได้เตรียมไปล่วงหน้าได้นี่ทำไมพูดกับพรรคประชาธิปัตย์ก็ได้ล่วงหน้าให้รับโหวตใหม่นะเอาคนนี้ไหมเอาคนนั้นไหมเออไม่เอาประยุทธ์นะ250สว.นะ250สว.เขาต้องโหวตด้วยนะครับเออซึ่ง250สว.ถามว่าเขาฟังใครฟังบิ๊กป้อมเออฟังบิ๊กป้อมเราอย่านี่เร็วมากเลยไม่ผมไม่ยอมรับสมมติฐานข้อนี้ทำไมฮะผมถือว่าสวเขามีความคิดเขาเองเขามีความคิดเขาเองแต่บางคนคิดเป็นเอกภาพคิดเหมือนกันอ้าวก็ถูกต้องคิดเป็นเอกภาพได้นี่เอาสักครึ่งนึงเออแบ่งกันคนละครึ่งแล้วก็พรรคเพื่อไทยภูมิใจไทยประชาธิปัตย์ก็ไปคุยกันแล้วคุณนึกว่าเขาไม่คุยกันหรือว่ากรณีที่บิ๊กตู่ไม่ผ่านสวไม่ผ่านนี่ทำยังไงเฮ้ยเขาคิดแล้วหนึ่งเขาคิดเลือกตั้งคราวหน้าสองระหว่างทางอ่ะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเรามีทางออกร่วมกันไหมคุณคิดว่าเขาไม่คุยกันเหรอคุยกันฉะนั้นอย่าเพิ่งวงเล็บสองเอาวงเล็บหนึ่งให้อยู่ก่อนไม่ดูเป็นคุณชัยมั่นใจมากนะว่ามีไม่ไม่คุณชัยแกหวังดีหลักการแกไม่เอาประเทศชาติไม่ถ้าเอาวงเล็บสองมานี่นะยาวใหญ่นะยาวโอ้โหมันไปอีกเรื่องใหญ่เรื่องใหญ่หมายความว่าคนที่จะกล้ามาในวงเล็บ2นี่นะโอ้ต้องกล้าหาญมากเขาจะต้องแบบอีกแบบนึงเลยนะเอ้าถูกยุบมาไม่มันเท่ากับรัฐประหารเงียบนะแน่นอนโอ้โหนี่เขาทำทำไมอ่ะเฮ้ย
เท่ากับรัฐประหารเงียบนะเพราะคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเลยคุณมาด้วยบทเฉพาะการถูกต้องเห็นไหมก็มารักษาการไม่ได้รักษาการมาเลยเนี่ยไม่มีไม่มีรักษาการไม่มีวงเล็บไอ้นี่เข้ามาก็เข้ามาแบบเต็มตัวแต่เหลือเวลาที่จะเป็นนายกประมาณ8เดือนอันนี้ยอมกันได้ไหมก็ค่อยลงอ่ะยอมกันไปได้ใครไม่ใครยอมกับใครผมว่าบิ๊กตู่ก็ยอมรับได้คนทั้งหมดการเมืองบิ๊กตู่ยอมรับอะไรครับถ้าจะเป็นต้องลงนะก็พี่ป้อมมาก็สบายใจกว่ามั่นใจในความปลอดภัยแต่ทั้งหมดนี่นะมันตั้งบนสมมติฐานที่ว่าพรรครัฐบาลทั้งหลายแหล่เนี่ยจะไม่เอาบิ๊กตู่แล้วเว้ยให้คุณสมมติฐานนี้ยังไม่ได้ใช่คุณต้องผ่านด่านนี้ก่อนใช่ไหมพรรคเล็กพรรคน้อยเอายังไงตกลงโอ้โหพรรคเล็กพรรคน้อยนี่ยิ่งหนักเข้าไปอีกนี่หนักนะนี่มันสะท้อนเลยอยากข้าวข้ามไปก่อนนี่คือตอนนี้คุณต้องดูนะพรรคเล็กพรรคน้อย16พรรคเอ้ย16คน10กว่าพรรคอ่ะอันนั้นอันนึงที่มันแบ่งขั้วด้วยนะแล้วคุณยังต้องดูธรรมนัสอีกธรรมนัสที่เป็นพรรคเศรษฐกิจไทยอีกต่างหากคุณต้องดู2อย่างเอาทีละอย่างครับแต่ตอนนี้คุณสุพันธ์เล็กมีหน้าต่อเพราะหนึ่งมันมีเรื่องอภิปรายงบประมาณใช่ไหมฮะเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจสองพรรคแล้วพรรคเล็กเนี่ยก็รอบแรกนัดกินข้าวกันนัดกินข้าวคนเดียวหายหนึ่งนัดกินข้าวคนเดียวแล้วมันจะได้อะไรวะเมื่อกินข้าวคนเดียวจะไปได้อะไรเราต้องกินข้าวกับใครนี่นัดกินข้าวแล้วก็ชวนคุณสุชาติชมกลิ่นมาด้วยสุชาติคุณสุชาติไปเองหรือเขาเชิญสุชาติบอกเขาขู่มาหาผมเขาโทรมาหาสุชาติสุชาติบอกว่าสุชาติชมกลิ่นนะสุชาติชมกลิ่นนะก็ไปนั่งกินข้าวชวนสุชาติไปนั่งกินข้าวใช่ครับเพื่อคือต้องการถามว่าในการพิพากษาไม่ไว้วางใจเนี่ยนะหรือว่าประมาณมีอะไรที่ต้องจับตาไหมนี่คือคำอธิบายอะไรวะอย่างนี้ผมไม่เชื่อะไรวะจะมาถามอะไรอย่างนี้ไม่เชื่อแต่คุณสุชาติอธิบายว่าอย่างนี้ว่าก็มานั่งคุยกันว่างชวนก็มาแต่ตบท้ายคือว่าผมก็คุยกันเข้าใจกับพรรคเล็กนะแล้วก็ผมไม่มีกล้วยคุณพูดแทนสุชาติใช่ไหมใช่ใช่ผมไม่ได้รู้เรื่องผมไม่มีกล้วยและไม่มีสวนกล้วยไม่รู้แดกใครนะฮะโอเคเสร็จแล้วคุยจบปั๊บทางกลุ่มเล็กผมว่าดูแล้วคงหวังพึ่งคุณสุชาติยากอ่ะไปที่มูลที่ป่าลอยต่อเลยครับขอพบพลเอกประยุทธ์ไปรออยู่ครับพลเอกประวิตรขอโทษพลเอกประวิตรไปนั่งรออยู่สักชั่วโมงอ่ะทางทีมงานแจ้งว่าท่านติดรับแขกอีกชุดหนึ่งครับไม่มีเวลาให้พบครับไม่มีการนัดล่วงหน้าไม่มีการบอกกล่าวกันเลยเหรอพักเล็กบอกว่านัดแล้วเพราะฉะนั้นคำถามที่ผมถามคุณวิสุทธ์คือว่าอะไรที่สุชาติให้ไม่ได้แล้วเขาต้องไปขอจากประวิตรเขาบอกเขาต้องไปขอประวิตรใช่ไหมจะไปขอประวิตรไปเล่าเรื่องความเดือดร้อนของไปเล่าเรื่องความเดือดร้อนพักเล็กแล้วก็พูดถึงว่าเขาจะมีการช่วยเรื่องข้าวใช่ไหมจะไปแจกข้าวอะไรสักอย่างอะไรประมาณนี้จะไปขอข้าวจะไปถามพลเอกประวิตรว่าจะให้พวกเราช่วยอะไรบ้างไหมหรือว่าจะไปถามพลเอกประวิตรว่าท่านจะช่วยอะไรเราไหมผมก็ไปถามแล้วว่าที่สัญญาไว้จะทำไงครับท่านอะไรนะน่าจะไปถามว่าที่สัญญาไว้กับพรรคเล็กอะที่สัญญาที่สัญญาเรื่องอะไรผมว่าเขาจะคุยเรื่องตรงตำแหน่งด้วยเปล่านะฮะแล้วลืมคงไปทวงสรุปความว่ายังต้องแตะพรรคเล็กไว้ก่อนใช่เพื่อถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พรรคร่วมรัฐบาลอย่างเป็นทางการเพราะไม่ได้มีรัฐมนตรีก็ต้องแตะไว้เพื่อเรื่องไอ้การไม่ไว้วางใจและงบประมาณด้วยโอเคอ่ะโอเคอ่ะแล้วไงต่อหลังจากนั้นเนี่ยพอไม่ได้เจอบิ๊กป้อมก็น้อยใจน้อยใจก็บอกว่าคุณสุชาติชมกลิ่นโทรมาหาครั้งหนึ่งอ๋อนะเดี๋ยวผมจะประสานให้พบท่านนายกรัฐมนตรีนี่นี่ตกลงสุชาติคนของนายกหรือคนของประวิตรวะเป็นคนทั้งคู่วะรับใจทั้งสองฝั่งแล้วแต่ว่าเป็นวันจันทร์เรื่องคาเรื่องพุธใช่ไหมแต่ว่าจริงจริงคำถามผมตั้งแต่ต้นคือว่าทำไมไม่ไปหาพลเอกประยุทธ์ถ้าต้องการตำแหน่งรัฐมนตรีคนที่ตัดสินน่ะคือนายกไม่ใช่เหรอรัฐมนตรีพักเล็กบอกแล้วว่ากลัวข้ามหน้าข้ามตาก็พบท่านประวิตรก่อนท่านไม่สะดวกก็พบท่านนายกแสดงว่าพักเล็กไม่เข้าใจไอ้ข้ามหน้าข้ามตาเนี่ยไอ้อย่างเงี้ยคือข้ามไปแล้วข้ามนายกไปแล้วไม่เข้าใจไหมครับข้ามอะไรกันข้ามถูกหรือเปล่าแล้วนี่ไม่จบแล้วหลังจากรอพบนายกนะครับก็ไปกินข้าวกับกลุ่มฝ่ายค้านนำโดยเลขาธิการพรรคเพื่อไทยเห็นไหมครับคือพรรคว่า16คนนี้ไอ้กลุ่มเล็กกลุ่มน้อยนี่ไปคุยกับเลขาธิการพรรคเพื่อไทยอีกเพื่อฝ่ายค้านจากพรรครัฐบาลไม่สำเร็จไปหาฝ่ายค้านใช่คือกำลังจะคุ้มตัวกันแล้วตั้งคำถามเดียวกันหรือเปล่าว่ามีอะไรผมช่วยไหมหรือผมจะช่วยอะไรผมไม่เขาบอกว่าขอข้อมูลเด็ดหน่อยจะข้อรัฐบาลได้ไหม
งอไปขอข้อมูลเด็ดว่าจะข้ามรัฐบาลได้ไหมจะฟังแล้วผมก็ยินดีสับสนไงขอดูข้อมูลก่อนอ๋อตกลงว่าแกคุยทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลใช่แกทำหน้าที่เป็นพรรคตรงกลางเหรอฮะอะไรนะอะไรนะสร้อยอะไรโซ่ข้อกลางอะไรเงี้ยเหรออ๋อแล้วไม่กิ๋วเหรอไม่แต่คนนี้คือการต่อรองเพราะแกก็บอกว่านี่นะที่ผมไปกินข้าวไปเป็นประมาณเนี่ยนะผมมีประมาณ16ถึง18คนยังไม่บวกของคุณธรรมนัสอีกประมาณ14คนรวมแล้ว30กว่าใครเป็นแกนวะกลุ่มเนี้ยนี่ไงชื่ออะไรที่เคยเป็นผู้อำนวยการขสมกสมัยนานแล้วล่ะอะไรทัชชวานอ่ะรัชวานพี่เชษฐ์เหรอพี่เชษฐ์โอเคโอเคโอเคเป็นแกนทำเหมือนว่าเป็นแกนทำเหมือนเป็นแกนแต่ว่าเป็นแกนจริงเปล่าเราไม่รู้ตอนนี้ก็กลายว่าพลังต่อรองพลังกว่านี้มากมายได้เกินนะเพราะว่าถ้าคิดอย่างนี้ประมาณ30เสียงที่ต่อรองส่วนหนึ่งเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าในการเลือกตั้งสสไหมที่กำลังพิจารณาอยู่ในชั้นกรรมธิการผมคิดว่าไม่ได้มีน้ำหนักไม่ได้น้ำหนักเพราะยังไงเขาก็คือพรรคเล็กก็ต้องหาที่แต่คุณต้องเข้าใจนะการที่พรรคเล็กเนี่ยไปหาบิ๊กป้อมไม่ได้เจอน้อยใจไปหาบิ๊กตู่ก็ยังไม่ได้เจอแล้วมาหาฝ่ายค้านเนี่ยฝ่ายค้านได้เจอได้เจอฝ่ายค้านได้เจอเป้าหมายไม่ได้ต้องการมาคบกับฝ่ายค้านหรอกเป้าหมายยังต้องการส่งสัญญาณไปที่คุณคุยกับคนนี้อยู่นะคุณไม่คุยกับผมอ่ะผมคุยกับเขานะคะแนนกี่คะแนนพวกผมมีเท่านี้จะผ่านไม่ผ่านอยู่ที่พวกผมนะใช่ใช่สิบกว่าคะแนนนะใช่ไหมดังนั้นคุณอย่าเข้าใจผิดนะว่าจะไปอยู่กับฝ่ายค้านไม่ใช่มันมีการชิงตีชิงกันอย่างนี้ท่านทราบหรือยังว่าพวกเราไปพบอาจจะเพิ่มเบอร์โทรไปบอกคนเลขาบิ๊กป้อมเลขาบิ๊กตู่พวกเราจะไปพบกับฝ่ายค้านนะครับมีอะไรฝากบอกไหมครับแล้วที่จะพบนายกขอให้จะให้ผมช่วยอะไรไหมครับแล้วไงต่อแล้วไงต่อแล้วไงกำลังมันว่ะตอนนี้ผมคิดว่าเป็นเกณฑ์ของการต่อรองซึ่งกันและกันโดยเฉพาะยิ่งเรื่องงบประมาณก็เป็นเรื่องใหญ่เนาะถ้าเกิดว่าเสียงไม่เกินกึ่งเฮ้ยอันนี้ไม่มีปัญหาก็นี่เป็นการแสดงพลังไงว่าผมพร้อมจะไม่มีปัญหาผมประมาณไม่มีปัญหาหรอกไม่มีปัญหามันก็ไม่ได้แสดงพลังอะไรหรอกพลังก็มีหรือเปล่าไม่มีใครรู้แต่ว่ามันเป็นลีลาที่จำเป็นจะต้องแสดงเพราะว่าพอละครเปิดฉากใหญ่เนี่ยไม่ใช่พระเอกกับนางเอกกับผู้ร้ายเท่านั้นนะต้องมีทัพทหารมาเสริมนะตัวประกอบตัวประกอบสำคัญนะสำคัญตัวประกอบถ้าไม่มีครบเนี่ยพระเอกก็ชนะศึกไม่ได้นะฉะนั้นก็ส่งเสียงหน่อยก็หันมาให้คนดูหน่อยบอกเห็นพวกเรายังอยู่นะนี่ฉะนั้นจำไว้แต่อย่าลืมว่าทั้งหมดเนี่ยมันอยู่ภายใต้บรรยากาศที่มีข่าวหรือเรื่องไปลอนดอนมีเรื่องของการดิวซีเครตดิวลับครับคุณว่าไงจะมีดิวลับไหมตอนนี้ระหว่างผมเชื่อเรื่องการคุยกันลับๆแต่ผมไม่เชื่อเรื่องการไปพบกันของบิ๊กป้อมกับทักษิณคุยกันลับๆไม่ได้เจอหน้าต่อหน้าไม่ได้ไปเจอตัวต่อตัวใช่ครับไม่ได้ไปอังกฤษไม่ได้ไปเจอกันที่อังกฤษแต่คุณประวิตรไปทั้งอังกฤษไปทั้งสวิตเซอร์แลนด์โอเคแล้วก็ยังไงแล้วไงต่อแล้วยังไงคือมันไม่คิดว่าคุณบิ๊กก็มีการคุยกันลับๆเนี่ยแปลว่าเป็นดีลระหว่างคุณทักษิณกับบิ๊กป้อมเหรออย่างนั้นเลยเหรอก็เป็นไปได้นะผมคิดว่าผมมองเรื่องภาพความร่วมมือระหว่างสองพรรคนี้นะเช่นบัตรเลือกตั้ง2ใบตอนนี้นี่เห็นเป็นปีเป็นคุย2คนที่เห็นเสียงเดียวกันเรื่องว่างก็มันได้ประโยชน์ทั้งคู่มันก็เอาอยู่แล้วแต่ยติกฎหมายร่วมก็เห็นพร้อมกันใช่นะฮะแล้วไอ้เรื่องสสบัญชีรายชื่อ100คนใช้100หารนี่เพื่อได้คะแนนขั้นต่ำที่คุณจะได้ต้อง 350,000 เนี่ยอันนี้ก็เห็นพ้องต้องกันใช่ครับพรรคเล็กเน่าเลยอย่างเงี้ยแล้วก็ผมคิดว่าตอนนี้ศัตรูร่วมของคู่แข่งร่วมแล้วกันของทั้งเพื่อไทยแล้วก็พลังประชารัฐคือพรรคก้าวไก่ก็แพ็คสกัดซะโอ้จะอย่างนั้นขนาดนั้นถ้าอย่างนั้นเนี่ยการเลือกตั้งผู้ว่ากทม.วันที่22พฤษภาเนี่ยจะเป็นตัวส่งสัญญาณได้ไหมมีส่วนได้ครับสมมุตินะถ้าชัดชาติได้อาจจะไม่แปลกใจแต่ถ้าเกิดอัศวินได้เป็นผู้ว่ากทม.เนี่ยแสดงว่าคนเอาตู่เยอะนะเลือกอัศวินถ้าเกิดเลือกผมไปทำโพนะแต่คนอายุมากหน่อยนะครับเฮ้ยเลือกอยู่2พรรคเลือกอยู่2คนนี่เลือกใครเลือกอยู่3คนครับอันนี้คนอายุเยอะนะไม่แปลกใจเลือกมากที่สุดให้เลือกชัดชาติชัดชาติอ๋อเหรอคนอายุอายุมากก็ยังเลือกผมแปลกใจมากเลยอันดับ2เนี่ยอัศวินอัศวินครับอัศวินแล้วก็มีสุชัชวีสุชัชวีแต่ไม่มีวิโรจน์เลยเว้ยคนอายุมากไงคนอายุมากอันต่างนี่โพอายุมากครับแล้วเชื่อว่าคนอายุมากเนี่ยจะออกมาใช้สิทธิ์เยอะ
คราวนี้ถ้าเกิดว่าสมมตินะสมมตินะสมมติว่าสุทัชวีเอาไม่ต้องสมมติเอาสมมติว่าอัศวินได้เนี่ยผมว่ารัฐบาลจะรู้สึกได้น้ำได้เนื้อไหมคุณวิสุทธิ์แน่นอนครับใช่ไหมเออสบายใจกว่าอันที่หนึ่งนะถ้าเกิดคุณอัศวินได้เป็นผู้ว่าขอไปต่อคุณตู่ก็คงจะขอไปด้วยถูกไหมแล้วถ้าเกิดยิ่งพลังประชารัฐได้สกจาก50เขตเนี่ยเป็นเนื้อเป็นหนังอ่ะนี่ไปกันใหญ่เลยเอออันนี้ไอ้ที่เราพูดกันนะว่าจะนายกสำรองนายกอะไรผมว่าเปลี่ยนเลยนะแต่ถ้าชาติชาติชนะนี่ได้ประโยชน์กับเพื่อไทยไหมจะเสริมฝ่ายค้านไหมได้สิครับก็ต้องคิดนะก็ถ้าชาติกับเพื่อไทยแล้วก็รู้ว่าความสัมพันธ์มันมีอยู่กันอยู่ถ้าเกิดชาติได้เพื่อไทยอาจจะรู้สึกฮึกเหิมเฮ้ยบิ๊กตู่ไม่ไหวแล้วขนาดคนกทมยังไม่เอาเลยอะไรเงี้ยแต่ถ้ามีไอ้ดิวลับนี่มีไม่มีดูได้จากโทนเสียงระหว่างอภิปรายไม่ไว้วางใจคุณต้องจับตอนนี้คราวนี้มันจะอภิปรายไม่ไว้วางใจเมื่อไหร่ครับผมถามคุณหน่อยนี่อย่างเร็วมิถุนาอย่างเร็วเอางี้คุณจัดลำดับของงบประมาณคุณเอางี้งบประมาณรายจ่ายครับพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ2ฉบับแล้วก็อภิปรายไม่วางใจครับต้องจัดซีเควนซ์ในอันไหนมาก็จะมีเรื่องพระราชบัญญัติกฎหมายลูกก่อนเดี๋ยวเปิดสภาเนี่ยเอาไหนก่อนกฎหมายลูกก่อนใช่โน้เปิดสภาพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายก่อนรัฐบาลจะเสนอเข้าวันที่1มิถุนาเลยมิถุนาเอาจัดคิวให้อัดไอ้2วันเถอะโอเคแล้วตามด้วยเรื่องของกฎหมายลูกแล้วเรื่องการพิจารณาไม่ต้องใจถูกไหมครับสามซีเควนซ์กฎหมายลูกถ้าเสร็จนะถ้าเสร็จถ้าเสร็จแต่กฎหมายลูกนี่ประชุมรัฐสภาไม่มีผลเรื่องลงคะแนนไม่มีผลวาระสองสามคราวนี้ถ้าอย่างนั้นเนี่ยอภิปรายไม่ต้องใจมันจะมาประมาณเมื่อไหร่ก็คาดประมาณมิถุนามิถุนามิถุนาเลยมิถุนาถ้าเป็นมิถุนาเนี่ยฝ่ายค้านจะจับประเด็น8ปีไหมเขาคงยื่นอยู่นะฮะคงจะยื่นอยู่น่าจะยื่นไม่คุณก็ไม่เขาจะเอาวันไหนก่อนเขาจะให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยก่อนหรือว่าเขาจะอภิปรายไม่วางใจก่อนคุณเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเมืองเราต้องถามอย่างนี้แหละไอ้พิสุทธิ์คุณไม่ต้องเกรงใจทั้งแบบกูก็ไม่รู้ผมก็รู้จะทำนี่เราจะเกรงใจผมไม่มั่นใจฝ่ายค้านยื่นไหนก่อนแต่ว่าสิงหาเนี่ยยื่นแน่ใช่ไหมสิงหายื่นตั้งแปดปีว่าถ้าไปยื่นสิงหาก็ไม่ต้องยื่นแล้วจะเป็นสภาอยู่แล้วว่าสภา120วันเอาเป็นว่าพฤษภามิถุนากรกฎาคมสิงหาเต็มที่กับกันยาถ้าคุณไม่ยื่นสิงหาก็แทบจะไม่อภิปรายแล้วแบบประชาชนหน้าแล้วงั้นน่ะแล้วไงดังนั้นที่นักที่จะเจอนะทางก็ประมาณอาจารย์วีระบอกน่าจะผ่านใช่ไหมครับกฎหมายลูกไม่มีปัญหากฎหมายลูกไม่มีปัญหาก็มีเรื่องอภิปรายไม่ไว้วางใจกับเรื่อง8ปีไม่คืออภิปรายไม่ไว้วางใจกับกฎหมายลูกเนี่ยมันทำพร้อมๆกันได้ไหมได้ไปคู่กันไปนะเพราะมันประชุมคนละอันกันเนี่ยประชุมรัฐสภาเนี่ยใช่มั้ยมันประชุมรัฐสภามีสวเข้ามาเกี่ยวข้องใช่ครับกฎหมายลูกเรื่องของบัตร2ใบใช่มั้ยมันไม่น่าจะเป็นประเด็นแย้งกันระหว่างพรรคใหญ่แล้วนี่ใช่มั้ยหรือว่ายังมีคนไม่ยอมไม่เห็นด้วยมันก็แค่ตกลงกันให้ได้ว่าตกลงกันใช้สัดส่วนยังไงแค่นี้มันก็ตกลงมันไม่ต้องดิวลับดิวลับไม่ต้องอันนี้ไม่มีดิวลับอภิปรายไม่ไว้วางใจเนี่ยอันเนี้ยดิวลับมากกว่าใช่มั้ยทามมิ่งสำคัญมากนะครับคราวนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจกับการยื่นให้ตีความว่าคุณประยุทธ์เนี่ยดำรงตำแหน่งครบวาระตามรัฐธรรมนูญ8ปีเนี่ยนับตั้งแต่เมื่อไหร่ใช่ไหมใช่ครับถ้านับตั้งแต่คสช57เนี่ยครบครบแล้วครบเดือนสิงหานี่ใช่ไหมครับคราวนี้ถ้าเขายื่นแล้วก็อภิปรายไม่ไว้วางใจเอาทั้งสองอันเลยเหรอไม่แต่ที่คุณวีระถามเนี่ยมันสำคัญตรงที่ว่าฝ่ายค้านจะยื่นก่อนอภิปรายไม่ไว้วางใจหรือจะรอให้ครบที่อย่างที่บอกว่าก็ยังไม่มีเรื่องก็ไม่ต้องยื่นเนี่ยฝ่ายค้านเขามีกลยุทธ์ยังไงเท่าที่เช็คล่าสุดคือรอให้ถึงเวลาแล้วจะยื่นเฮ้ยก็แปลว่าอภิปรายไม่ไว้วางใจก่อนสิใช่ครับรอให้ถึงเวลาแล้วค่อยยื่นแล้วอภิปรายไม่ไว้วางใจตอนนี้อภิปรายไม่ไว้วางใจก็พูดถึงเรื่อง8ปีด้วยสิเท่ากันด้วยเท่ากันอย่างนี้เลยยกกำลังสองเลยขยมในระหว่างการอภิปรายไม่ไว้วางใจเอาให้น่วมเอาให้น่วมก่อนทุบให้น่วมก่อนใช่ไหมพอถึงศาลรัฐธรรมนูญนี่ก็แบบว่ามันเละแล้วอ่ะนะแต่ว่าจะเผาจะฝังได้ทั้งนั้นแต่ว่าฝ่ายรัฐบาลอาจจะปล่อยข่าวเฮ้ยอย่าแรงนะเขาดิวกันอยู่นะเขาดิวกันอยู่นะไม่จริงเหรอเราไม่เห็นรู้เรื่องเลยเอ้ยเขาไม่บอกคุณหรอกเขากำลังดิวกันอยู่ฉะนั้นอย่าแรงนะพี่ปราใครดิวใครสมมติว่าเขาดิวกันเนี่ยเขาดิวแล้วมันจะเป็นยังไงดิวกันก็คืออย่างที่บอกไงว่าเขาจะมาร่วมกันเป็นจัดตั้งรัฐบาลพรรคเพื่อไทยกับพรรคพรรคพลังประชารัฐแล้วก็ยังมี
ติ่งตึงเข้ามาอีกไงพรรคอะไรแล้วพรรคที่ตั้งใหม่นี่ไงฮะอันนี้อันนี้เลือกตั้งใหญ่สิต้องตั้งใหญ่สิอ๋อไม่เกี่ยวกับรัฐบาลนี้ใช่ไหมไม่เกี่ยวโอเคโอเคโอเคอ๋อถ้าเกิดคุณมามีเรื่องกับผมตอนนี้เนี่ยนะมันจะทำให้เสียบรรยากาศปีหน้าใช่ไหมโอเคโอเคเพราะว่ามันไม่ต้องผมต้องถามคุณชูชัยละเอียดเพราะผมไม่แน่ใจว่าแกหมายถึงปี65หรือแต่เรื่องมาล่า8ปีอ่ะผมว่าแต่ยุคก็คงสบายใจได้นะทำไมก็ดูท่าทีแกไม่ได้กังวลแต่เอาแกจะไปกังวลอะไรแกไม่ได้เป็นคนตัดสินนี่คนที่จะต้องปวดกระบาลคือตุลาการศาลรัฐธรรมนูญดิแต่เรื่องตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลรัฐธรรมนูญนะตกลงว่าไปต่อได้นะคณะกรรมการสรรหาจะมี5ต่อ0ท่านว่าดำรงตำแหน่งจนถึงปีหน้าใช่ใช่ครบ70ใช่ไหมปีหน้าใช่ไหมครบ70ปีนี้แหละฮะปีหน้าแล้วก็อยู่ต่อได้ถึง75ปีอย่างนั้นเลยเหรอครับปฏิกรรมการสรรหาตีความแล้วโอเคนั้นแปลว่าสารรัฐธรรมนูญเนี่ยไปต่อได้นายกก็น่าจะใช้เกณฑ์เดียวกันแต่มองในแง่อ๋อคุณมองว่าใช้เกณฑ์เดียวกันเรื่องรัฐธรรมนูญมันมี70มีเรื่องครบอะไร8ปี9ปีเลยเนี่ยใช้เรื่องเดียวกันแต่คุณมองในแง่ของคนใกล้ชิดนายกหล่นไปทีละคน2คนเนี่ยก็มีปัญหานะโดดเดี่ยวนะล่าสุดเห็นไหมคุณแรมโบ้ก็ออกก่อนหน้านี้ปริภินาก็ออกศิระก็หลุดนะใครอีกอ่ะคุณวิรัตน์รัตนเศรษฐ์หยุดปฏิบัติหน้าที่พร้อมเมียตรงวันนี้แกหันซ้ายหันขวานี่แกไม่มีที่ปรึกษาทางการเมืองนะแล้วเห็นคุณพีรพันธ์ตอนแรกก็จะไปใช่ไหมพักตอนนี้ก็วอล์กเกอร์เลยตอนนี้ก็กลับมาไม่ไปเพราะว่ารู้สึกแรมโบ้ชวนเอาไว้ใช่ไหมจะไปเปิดตัวใช่ไหมแรมโบ้ลาออกหมดเลยทีนี้คุณพีรพันธ์เนี่ยเดิมทีก็อาจจะเป็นแกนสำคัญช่วยลุงตู่นะทางการเมืองนะนี่แกก็ถอยกลับมาอยู่ที่เดิมอีกฉะนั้นดูไปดูมาเนี่ยค่อนข้างโดดเดี่ยวนะผู้ชายไอ้พรรคพลังประชารัฐที่ผู้ชายพูดถึงองคลักษณ์เนี่ยผมไม่ค่อยห่วงผมห่วงพรรคประชาธิปัตย์อ่ะมันจะมันคือประชาธิปัตย์นี่จะไปยังไงต่อดีไม่ดีจุลินจะถ้าเกิดชวนไม่ออกมานี่จุลินไปแล้วใช่ไหมไปแล้วสิสุดท้ายเราพูดอย่างเดี๋ยวผมถามนิดนึงถ้าเกิดว่าไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคนี่เป็นรองนายกได้ไหมผมถามหน่อยผมถามแต่อันนี้ผมอยากรู้จริงว่ะถ้าตอบแทนกลุ่มเพื่อนใหม่ก็ไม่ได้ถ้าคุณไม่ได้เป็นหัวหน้าพรรคคุณไม่ได้เลยเลยคุณเป็นรัฐมนตรีไม่ได้หรอกพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยโอ้นี่เขากะว่าจะเอาจุลินเขากะจะเอาจุลินลงอย่างนี้เลยเหรอกะจะเอาลงอ่ะอย่างที่บอกกลุ่มที่ต้องการเอาคุณจุลินลงเนี่ยทั้งยวงเลยครับกลุ่มของคุณจุรินทั้งหมดเลยนะไม่ใช่แค่จุรินนะเฉลิมชัยศรีอ่อนด้วยนะทั้งแก๊งเลยนะมากันหมดแหละทีนี้ตอนนี้ก็มีอยู่ดีพี่สุเทพเทือกก็ออกมาบอกขอให้คุณชวนยอมเหนื่อยแกมาแล้วก็มาคุณชวนมายอมเหนื่อยตอนแก่นะมารักษาตำแหน่งนายกหัวหน้าพรรคหน่อยโอ้ยุ่งเลยคุณชวนลงไม่ได้อันนี้คงไม่มามั้งไม่มาหรอกเป็นพิเศษมีการคัมแบ็กได้ไหมคัมแบ็กได้ไหมใครฮะคุณพิเศษคัมแบ็กพิเศษคัมแบ็กชวนคัมแบ็กได้ไหมเขาเช็คเสียงน่าจะกลับมายากอ่ะเช็คเสียงเสียงที่ให้คุณพิสิทธิ์กลับมานะแต่ถ้าคุณคือในประเทศปัจจุบันถ้าเกิดคุณไล่จุรินออกไปได้คุณต้องเอาอภิสิทธิ์เข้ามาได้ที่แต่ว่ากลุ่มก้อนในของคุณพิสิทธิ์จะให้ปัดเองมันก็เหลือไม่เท่าไหร่นะเหลือไม่เท่าไหร่แต่ถ้าเกิดจุรินไม่อยู่เฉิมเฉลิมชัยไม่อยู่มันก็ต้องเปลี่ยนขั้วเปลี่ยนข้างดิถูกไหมนี่คิดจะเปลี่ยนได้ใช่ไหมไม่ใช่ผมนี่คือครับคุณดุจชัยเนี่ยแกยกประเด็นว่าเนี่ยแลมโบก็ไปศิระจิระอะไรศิระเจนจาข้าก็ไปปรีนาก็ไปคนนู้นก็ไม่อยู่คนนี้ก็ไม่อยู่นายกเหงาแต่ถ้าเกิดพรรคประชาธิปัตย์ไม่อยู่รัฐบาลเนี่ยนายกเหงาเลยนะผมจะบอกเลยนะแล้วตอนนี้คือกลยุทธ์คือผมว่าประคองประชาธิปัตย์ให้เดินหน้าไปได้อย่าเพิ่งทะเลาะกันคุณชวนมาเบรกอะไรครับมาเบรกให้ดูผลเลือกตั้งผู้ว่านะกับราชบุรีนะผมคิดว่าคุณจุรินทร์ตอนนี้เลือกตั้งผู้ว่าอธิรันคุณจุรินทร์ตอนนี้สงบศึกในประชาธิปัตย์ได้ชั่วคราวว่าให้รออะไรให้รออะไรเดี๋ยวคือช่วงนี้เนี่ยนะผมว่าหลักก็คือรอเลือกตั้งผู้ว่าและสกผมว่ามีผลกับประชาธิปัตย์รอเลือกตั้งผู้ว่ากับเลือกตั้งซ่อมราชบุรีครับเพราะประชาธิปัตย์เขาส่งผู้ว่าและสกแต่เสี่ยงมากถ้ารอผลผู้ว่ากทมตอนนี้ถ้าดูโพเนี่ยนะเสี่ยงมากคุณเตรียมไว้เลยว่าจะไม่ได้ถ้าคุณเป็นจุรินทร์นะคุณต้องไม่พูดถึงคุณต้องไม่เอามาพูดมาพูดกับสุชาติชวีสิอย่างนั้นก็มีแต่เสียเพราะตั้งแต่เกิดเรื่องไอ้ปรินเนี่ยนะสุชาติชวีเหนื่อยมากนะผมจะบอกให้ใช่แล้วปรินทำให้ไปยึดปัตตอนนี้ก็แตกใช่ไหมฮะแต่ผมเชื่อว่าสงบศึกชั่วคราวถ้าผลเลือกตั้งสกผู้ว่าไปแบบแพ้หลุดลุยนะจุรินทร์ก็อยู่ไม่ได้จุรินทร์ก็อยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดถ้าจุรินทร์อยู่ไม่ได้เนี่ย
ต้องลาออกจากการเป็นหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคแล้วก็เลือกใหม่ใช่ไหมใช่ครับแล้วมันจะไปเกี่ยวข้องกับตำแหน่งนะรัฐมนตรีที่เป็นอยู่ไหมมันก็อยู่ที่กลุ่มเคลื่อนไหวอันนี้เราน่าสนใจมันอยู่ที่กลุ่มเคลื่อนไหวว่าจะดันไปถึงแค่ไหน okay. กลุ่มเคลื่อนไหวต้องการมองไปที่การเลือกตั้งคราวหน้าแล้วไงบอกว่าถ้าเป็นจุรินทร์นำทัพเนี่ยแย่ okay. ประชาธิปัตย์จะแพ้จะต่ำ50แล้วต่ำ50ฉะนั้นกลุ่มเนี้ยก็ต้องการเปลี่ยนหัวตั้งแต่นี้เลยตั้งแต่นี้ไงครับเปลี่ยนหัวตั้งแต่นี้ฉะนั้นถ้าระหว่างนี้ใครจะเป็นรองนายกแทนจุรินทร์เนี่ยนายพรรคก็ต้องพูดกันเพราะว่าจะต้องส่งสัญญาณให้กับประชาชนตั้งแต่ตอนนี้ว่าความเสียหายอันเกิดจากกรณีปรินก็ดีเกิดจากเลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งใหญ่ก็ดีเนี่ยเรามุ่งไปข้างหน้าต้องรีแบรนด์ต้องล้างภาพลักษณ์ใหม่ต้องทำอะไรเยอะแยะฉะนั้นกลุ่มที่ต้องการโค่นคุณจุรินทร์น่ะเขาต้องมีแผนมันจะถ้าเป็นอย่างนี้มันจะเป็นกลุ่มที่ไม่เอาประยุทธ์ไงเขาต้องถอนตัวออกจากการเป็นรัฐบาลเลยนะอย่างนี้คุณโอ้ไม่ได้อย่างนั้นบิ๊กตู่ก็ยิ่งเหงาดิก็ประชุมกันได้นี่ไม่ใช่เพื่อไม่ใช่คือคุณต้องเข้าใจว่าประชาธิปัตย์แตกเนื้อในส่วนหนึ่งเนี่ยเพราะการตัดสินใจเข้าไปร่วมรัฐบาลของคุณจุรินทร์กับคุณเฉลิมชัยกับรัฐบาลประยุทธ์คุณอภิสิทธิ์ก็ต้องไปนั่งพักที่วะที่ขอบเวทีเพราะแกไม่เห็นด้วยถ้าเกิดว่าคุณจุรินทร์คุณอันนี้ไม่อยู่และคนใหม่ยังมีแนวโน้มว่าจะไปอยู่กับประยุทธ์เหมือนเดิมนี้เหรอไม่น่าไปได้นะแต่ถ้าเป็นขบวนใหญ่ถึงขั้นกลุ่มนี้ไปชักชวนคุณอภิสิทธิ์กลับมาได้นะมันก็จะเป็นอีกคนดึงก็ดึงออกเลยดึงออกเลยดึงออกจากรัฐบาลเลยดึงออกนะบิ๊กตู่ต้องคิดยุบสภาก่อนนี่อย่าอันนี้มันจะโยงกับเรื่องยื่นยติไม่ไว้วางใจโอ้จังหวะนะนี่เราเปิดประเด็นใหม่นะแล้วลูกแฝดคุณอภิสิทธิ์กลับมามีสูงมากใช่ไหมครับไม่ได้มีสูงมากแต่ว่ามันไม่มีออปชั่นคนอื่นมีใครอ่ะคุณชวนมีการพูดถึงคุณบัญญัติทูเลทูโอคุณอภิสิทธิ์นี่ไหวไหวโอเคนะไหวกลางๆ50กว่าแล้วก็มีฐานสนับสนุนอย่างในพรรคอยู่แล้วคุณชวนก็ต้องคิดหนักเหมือนกันถ้ากรณีนี้เนี่ยระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับคุณจุรินทร์นะคุณชวนก็ต้องจริงๆเว้ยประมาณคุณชวนก็จะเหนื่อยเองต้องเลือกไปอุ้มจุรินทร์เนี่ยซึ่งมีประเด็นทั้งในพรรคแล้วก็เรื่องปรินเรื่องต่างๆเนี่ยฉะนั้นเป็นไปได้อย่างยิ่งที่จะศึกในประชาธิปัตย์จะกระทบถึงบิ๊กตู่นี่ไงอันนี้ไงที่ผมคิดเฮ้ยมันคือตอนนี้เนี่ยไม่มีใครกลัวใครแล้วเข้าปีที่4อ่ะไม่มีแล้วไม่มีใครกลัวใครแล้วขนาดอนุทินบอกว่าเหลืออีก10เดือนประคับประคองกันไปคนอื่นเขาจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้ถูกต้องมาประคับประคองตอนท้ายเนี่ยมันมีผลต่อการเลือกตั้งปีหน้าล่ะถูกไหมยกเว้นไม่มีเลือกตั้งนะอีกเรื่องนะแต่มีเลือกตั้งเนี่ยต้องกระทบแน่นอนให้งบประมาณผ่านไปก่อนเพราะทุกพรรคต้องการใช้เงินโอเคงบประมาณนี้ผ่านถูกต้องพอผ่านงบประมาณปั๊บเนี่ยคอยดูคลื่นใหญ่มาเอาละมึงแต่ตอนนี้ที่รัฐบาลกลัวคือกลัวพรรครัฐบาลถอนตัวถ้ามีการเปลี่ยนแปลงมันอยู่ที่ความกลัวแล้วมันอยู่ที่ว่าพรรคประชาธิปัตย์จะบริหารยังไงพรรคที่นิ่งที่สุดก็คือภูมิใจไทยใช่ไหมเขาก็อยู่ขอแก้ไขตัวเลขนะครั้งที่แล้วบอก60ใช่ไหมล่าสุดแกพูด101ใช่ขอแก้ไขใช่ล่าสุดจะชมฉะนั้นถึงบอกว่าเดือนนี้เนี่ยพฤษภาที่กำลังจะมาเนี่ยโอ้โหยุ่งเหยิงมากเลยเมื่อสักครู่บอกใช่ไหมเปิดประเทศโควิดใช่ไหมนายกไปวอชิงตันใช่ไหมนายกญี่ปุ่นมาใช่ไหมเข้าของแพงขึ้นมาใช่ไหมเลือกตั้งผู้ว่ากทมก็เดือนนี้ใช่ครับ22เลือกตั้งซ่อมเลือกตั้งซ่อมก็เดือนนี้ก็เดือนนี้เลือกตั้งซ่อมราชบุรีก็เดือนนี้แม้กระทั่งที่พัทยาเนี่ยเลือกตั้งผู้ว่าวันเดียวกันเนี่ยนะใช่ครับอย่ามองข้ามนะคุณสุชาติชมกลิ่นมีเดิมพันอยู่ใช่ไหมอยู่ที่นายกเมืองพัทยาชนะหรือแพ้ที่พัทยาก็มีผลกระทบต่อพรรคพลังประชารัฐนะครับแล้วได้ยินข่าวใช่ไหมว่าพรรคของคุณท็อปเนี่ยเตรียมจะรับกลับมาใช่ไหมพัทยาใช่ไหมเรียบร้อยใช่ไหมนั่นก็จะมีการปรับกำลังเข้ากันเข้ากันฉะนั้นอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเดือนพฤษภาที่จะถึงนี้ครับแล้วก็ระยะอันใกล้อย่าลืมติดตามการเลือกตั้งผู้ว่ากทมนะครับว่าจะเลือกใครใส่คะแนนให้ใครเนี่ยยังมีเวลาติดตามถ้ายังไม่แน่ใจนะครับติดตามได้ที่ไทย PBS นะครับก็จะมีการเตรียมโครงการนะครับติดตามประเด็นปัญหาสำคัญที่ต้องแก้ไขแล้วก็วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวนะครับมีเวทีภาคประชาสังคมถกแถลงนโยบายสำคัญข้อเสนอถึงผู้สมัครด้วยนะครับทั้งหมดนี้ตามได้ที่ไทย PBS นะครับปลุกกรุงเทพเปลี่ยนเมืองใหญ่เลือกตั้งผู้ว่า65ครับในทุกช่วงข่าวของไทย PBS และทางออนไลน์นะครับอนาคตกรุงเทพกำหนดได้ครับนี่คือคุยคิดของสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์หน้ามาตามต่อครับว่า
ประเด็นร้อนจะร้อนยิ่งขึ้นไปหรือจะลดอุณหภูมิร้อนนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับติดตามฟังรายการคุยให้คิดทุกวันเสาร์เวลา 21:10 น.ฟังทุกที่ได้ทั่วโลกกับไทย PBS Podcast www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชันไทย PBS Podcast Spotify SoundCloud Apple Podcast และ Google Podcast